พอดีได้ข้อมูลมาว่ามีร้านกาแฟร้านหนึ่งอะฮะชั้น4ของห้างตรงจัดวโรรสเนี่ยฮะก็เลยจะมาดูซะหน่อยเห็นเขาบอกว่าทางขึ้นซับซ้อนนิดหน่อยนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นอันนั้นแหละที่มีกระจกใหญ่ๆนั่นนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะขึ้นถูกหรือเปล่าน่าจะตึกเนี่ยแหละมาหาทางเข้าก่อนนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแบบเยอะๆแล้วก็เดินขึ้นไปเป็นเหมือนขึ้นบันไดเลื่อนไปครับชั้น4ตรงไหนนะตรงนี้หรือเปล่าต้องขอบคุณข้อมูลนะครับที่ให้ไว้ใน TikTok นะครับเป็นมาจากทางนี้นะครับตรงไปสุดเนี่ยก็คือเป็นลิฟต์ที่ผมออกมาปัจจุบันนะครับตื่นเต้นจังเลยดูนะเป็นเครื่องฉีดอะพ่นอะดีอะอันนี้คือประตูทางเข้านะครับแน่นๆเข้าไปว้าวยังไม่มีคนเลยอ่ะได้วิวนี้เลยนะเนี่ยนั่งตรงไหนดีนะจะเห็นวิวของการวโรรสนะครับแต่อันนี้ก็จะอันนี้มันตรงนี้มันไปทางไหนพาซ่าเนาะวัดบกุฎนะครับตอนนี้ผมมาเป็นมันเป็นวันธรรมดาครับประมาณเที่ยง40นะครับยังไม่มีคนเลยนี่ผมคนเดียวเลยครับนี่ที่ถามเขาว่ามีห้องน้ำไหมเขาให้กุญแจมาเขาบอกว่าให้ไปขึ้นที่ชั้น6นะก็คือต้องขึ้นลิฟต์ไปนะครับเขาเมื่อกี้ออกจากลิฟต์ทางนี้นะครับแล้วก็เดินมาทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวของร้านนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับก็สะอาดดีนะครับเดี๋ยวผมปิดให้เขาก่อนลูกค้าร้านเชียร์คอฟฟี่ทางหลังนะครับสามารถขอกุญแจเข้าห้องน้ำที่เคาน์เตอร์ในร้านได้นะครับนี่ผมล็อกให้ทุกคนขอบคุณนะคะอ๋อที่เขาบอกว่าร้านเนี่ยก็คือทำจากจริงๆก็คือเป็นที่จอดรถนะครับแล้วเขาเอามาสร้างเป็นร้านกาแฟผมเพิ่งสังเกตเห็นก็คือจะเป็นบล็อกนี้แหละครับมาตรงนี้นะจริงๆก็คือตรงนี้คือเป็นที่จอดรถนะครับไม่รู้ว่าขึ้นมาจากทางนั้นหรือเปล่ารถลองเดินไปดูตรงนู้นกันดีกว่าโอ้โหแดดเป็นบันไดหนีไฟครับใช่ไหมตรงนี้เหมือนเป็นไปรษณีย์ไหมครับนี่ไงที่ผมมาเดินมาจากตรงนี้ครับจากแยกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านเนาะเก๋ดีโอ้บันไดหนีไฟ